ถ้าคุณอยากดึงดูดเงินเร็วไวแล้วจะใช้วิธีไหนดีคืนนี้มีคำตอบครับคืนนี้คุณจะรับการเปิดเผยที่คุณจะได้ฝึกหนึ่งเวิร์กช็อปที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษผมมักจะทำเงียบๆตามลำพังใครในที่นี้ที่อยากจะเข้าใจกฎแรงดึงดูดนะครับที่มันแรงแรงแรงทรงพลังนะครับพิมพ์มาเลยครับว่าอยากรู้ครับเรามาพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดกันดีกว่ากฎแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ frequency and vibration ครับพิมพ์ไปครับว่ามันเป็นเรื่องของนะครับความถี่และการสั่นสะเทือนครับหัวใจมันอยู่ที่ตรงนั้นคุณอาจจะถามว่าคีย์คืออะไรกุญแจคืออะไรหัวใจมันคืออะไรหัวใจมันคือความถี่และการสั่นสะเทือนก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นพลังงานและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันไม่ได้หยุดนิ่งๆนะอย่างที่สายตาคุณมองเห็นมันหรอกจริงๆแล้วแม้กระทั่งในอะตอมนะในโมเลกุลก็ยังมีอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับที่วิ่งเป็นวงแหวนครับโอ้รอบนิวเคลียสด้วยความเร็วแสงลองนึกดูกันละกันว่าทุกอย่างลองนึกภาพดูทุกคนทำตามผมดีครับ You are vibrating คุณกำลังสั่นสะเทือนอยู่เนี่ยเห็นไหมแต่คุณกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในอินเนอร์ในระดับอะตอมในระดับเซลล์มันไม่ได้หยุดนิ่งหรอกมันกำลังvibrate move มันกำลังนะvibrate อยู่มันสั่นสะเทือนอยู่เข้าใจนะผมพยายามที่จะให้คุณเข้าใจนะต้อง action นะ action more clearClear. นั่นคือกฎ law of attraction สมองของจิตสำนึกของคุณนั้นอ่ะมันเป็นสมองที่เขาเรียกว่า skeptical คือเป็นคนที่ขี้สงสัยครับขี้สงสัยมันจะจริงเหรอมันจะได้เหรอนะเรื่องนี้มันจะนะมาโม้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นคนที่เป็น skeptic people เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ขี้สงสัยมากบางคนก็จะแบบก็เรียกว่าอะไรอ่ะเดาคือนะยังมีข้อข้องใจเยอะยังมีคำถามเยอะกดแรงดึงดูดนี่มั่วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่คืนนี้คุณจะได้เรียนรู้จะได้ฝึกกับผมนั้นผมไม่แคร์ว่าคุณจะสเก็ปสติกคุณจะเดาคุณจะสงสัยคุณจะสงสัยอย่างมากเลยไม่สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวตอนนี้พอดีมีคนโทรเข้ามานะครับผมจะตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าผมกำลังไลฟ์อยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวโทรตอนที่ไลฟ์จบแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าจิตใต้สำนึกของคุณกดแรงดึงดูดนั้นไม่ได้สนใจเรื่องสมองตรรกศาสตร์จิตแห่งภาษาศาสตร์จิตแห่งเหตุผลของคุณหรอกนั่นไม่ใช่วิธีที่เราจะนะมาใช้กับจิตใต้สำนึกมาใช้กับ law of attraction ครูฟ้าบอกว่าไปเข้าสัมมนากับอาจารย์เรื่อง manifest กลับมานะได้บ้านเลยโอ้โหปรบมือเลยครูฟ้าสอนภาษาอังกฤษเนี่ยมาเรียนกับผมนะครับคิดดูดีไหมครับได้บ้านครับเยี่ยมเลยนะครับได้บ้านเลยท่านใครที่โทรมาตอนนี้ขออภัยนะครับพอดีอาจารย์ไลฟ์อยู่นะครับยังรับโทรศัพท์ไม่ได้ก็คราวนี้มันเป็นเช่นนี้เนี่ยหัวใจคืออะไรหัวใจคือคุณจะต้องเข้าใจเรื่องของ frequency แล้วก็ vibration กล่าวคือคุณจะทำยังไงให้ในบางขณะนะ your whole being คือการตัวคุณทั้งล่างทั้งหมดทั้งปวงตัวตนทั้งหมดของคุณไม่ว่าจะเป็นตัวตนทางกายตัวตนทางวาจาตัวตนทางจิตวิญญาณนะ the whole you คือตัวคุณทั้งหมดอะนะขอให้มีสัก5วินาที10วินาที20วินาทีสัก1นาที2นาทีนะไปอยู่ในนะ frequency ที่ high frequency ความถี่สูงนะ high vibrateขึ้นสั่นสะเทือนสูงขอแบบเนี้ยขอแรงๆเนี่ยวันละครั้งวันละ2ครั้งได้ไหม
แต่ถ้าเกิดว่าคลื่นต่ำๆความถี่ต่ำๆนี่ไม่เอานะเพราะว่ามันหมายถึงอะไรมันหมายถึงความหดหู่นะความโศกเศร้านะความสิ้นหวังความท้อแท้ความกลัวความวิตกกังวลหรือกระทั่งความโกรธความโมโหอย่างมากเลยสิ่งเหล่านี้เป็น low frequency ผมไม่ต้องการให้ your whole นะ the whole you ไปอยู่ในอาการแบบนั้นไม่เอามันมีแต่จะดึงดูดเรื่องไม่ดีเข้ามานะแล้วก็ผลักไสเรื่องดีๆออกไปที่ต่อมาผมก็มาคิดไงว่าเฮ้ยคนมากมายเลยที่เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยที่ติดตามผมศึกษาจากผมไปเนี่ยเชื่อไหมว่ามีไม่น้อยกว่า 30-50% บางทีมีมากขึ้นไปถึง 70% แล้วนะจะบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์ขาแต่หนูจินตนาการไม่เป็นหนูจินตนาการไม่เก่งกี่คนในที่นี้ที่รู้สึกและคิดว่าทำไมเวลาหลับตาแม่งมืดตื้อๆวะใครที่จินตนาการไม่เก่งพิมพ์มาเดี๋ยวนี้เลยว่าจินตนาการไม่เก่งนี่พิมพ์มาบอกกันหน่อยได้ไหมคุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่ยังรู้สึกว่าฉันจินตนาการไม่ค่อยเก่งหรือเวลาจินตนาการก็ไม่แน่ใจว่าฉันทำถูกหรือเปล่าเพราะว่าความเพอร์เฟกต์อาจจะทำให้คุณระแวงแล้วฉันก็คิดบวกไม่เก่งด้วยเอากับเขาสิคุณต้องใช้วิธีอะไรอยากจะดึงดูดเงินไวๆนะมันต้องมีวิธีสิในวันนี้ผมจะบอกวิธีที่1. ไม่ต้องจินตนาการ 2. ไม่ต้องคิดบวก 1. ไม่ต้องจินตนาการ 2. ไม่ต้องคิดบวกนะสิ่งเดียวที่ผมต้องการให้คุณทำก็คือนะครับให้คุณใช้ the whole you เนี่ยเข้าไปสร้างแค่ความรู้สึกนะที่คุณนะอินนะคุณอินนะกับสิ่งที่ผมเรียกว่า usemัณฑราเราจะใช้ควันตั้มเศร้าเราจะใช้เสียงควันตั้มเสียงนะของนะครับความถี่สูงเพราะอะไรไม่มีใครในที่นี้ที่ไม่มีปากกับไม่มีลิ้นใช่ไหมโอเคและปากกับลิ้นของคุณนั้นไม่ได้เอาไว้ใช้จินตนาการและไม่ได้เอาไว้ใช้คิดบวกฉะนั้นในระหว่างที่คุณทำคุณไม่จำเป็นต้องคิดบวกคุณไม่จำเป็นต้องจินตนาการแต่คุณต้องอินกับความรู้สึกของไวเบรตพิมพ์ไปว่าอินกับความรู้สึกของแรงสั่นสะเทือนที่คุณสร้างคุณจะต้องอินกับแรงสั่นสะเทือนที่คุณสร้างให้ได้ผมค้นพบว่าไม่มีอะไรที่สะดวกสุดยอดมีประสิทธิภาพมากไปกว่าการใช้เสียงสร้างฟรีเควนซีและสร้างไวเบชั่นนี่มันเป็นอะไรที่การันตีแน่นอนชัวร์ๆเจ๋งไหมเจ๋งใช่ไหมเอาล่ะมนตรานั้นมีมากมายแต่ทุกๆมนตรานะคือซาวคือซาวฟรีเควนซีเป็นนะเป็นความถี่ของเสียงมันจำเป็นมากที่คุณจะต้องเข้าใจกดแรงดึงดูดในเลเวลนี้ว่าไม่ต้องคิดบวกไม่ต้องจินตนาการแต่คุณจะต้องนะรู้สึกอินกับความถี่ที่คุณกำลังสร้างขึ้นมาแล้วคุณจะโคตรอินกับนะความถี่และแรงสั่นสะเทือนที่คุณกำลังสร้างขึ้นมาและ the best mantra the best mantra ที่ผมใช้มาตลอดเลยคือเสียงนี้เสียงนี้เป็น money frequency เสียงนี้เป็น money frequency ฟังสมมติว่าคุณหลับตาอยู่คุณทำสมาธินะเดี๋ยวผมดื่มน้ำคำหนึ่งนะครับผมต้องการให้ quality of sound นะมันสุดยอดโอเคทุกคน look at me look at me นะสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือเป็นวิธีที่ผมชอบมาก
ิมบริซีชิมบริซีความหมายคือคุณจะต้องอินกับฟรีเควนซีที่คุณสร้างชิมบริซีเป็นความถี่ของมันนี่เพราะฉะนั้นคุณจะส่งกระแสจิตคุณจะส่งคลื่นที่กระเพื่อมออกไปรอบจักรวาลตัวคุณและพลังงานที่เหมือนกันจะจับคู่เข้าพวกกันเงินจะถูกนะดึงดูดเข้ามาหาคุณด้วยฟรีเควนซีนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องจินตนาการคุณไม่ต้องคิดบวกแต่คุณต้องอินคุณต้องอินกับการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นใน in your whole body อีกครั้งนะครับถ้าอยากจะดึงดูดเงินไวๆสำคัญก็คือคุณจะต้องมีอารมณ์ร่วมก็คือนะอินกับ frequency ความถี่ที่คุณสร้างความถี่ที่คุณสร้างชิมBreezy Chim Breezy Chim.Forget about yourself. Chim Breezy. Chim Breezy.เพื่อนทราบไหมครับว่าผมจะหาเวลาเงียบๆมีสมาธิและผมจะอินกับความถี่ที่ผมสร้างขึ้นในร่างกายของผมเองผมจะไม่คิดอะไรเลยผมจะอยู่กับ vibration กับ frequency นั้น CBC ก็คือ money frequencyเป็นควอนตัมซาวด์ที่มีความถี่สูงเท่ากับมันนี่ฟรีเควนซีเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคิดบวกคุณไม่ต้องจินตนาการคุณแค่นะ produce that sound produce that sound โอเคมันสำคัญมากนะที่คุณจะต้องอินกับคลื่นความถี่ vibration frequencyที่คุณสร้างขึ้นมา just do this นะ just do this and you attract more and more and more money แล้วคุณก็จะดึงดูดเงินมากอย่างมหาศาลเลยนะคุณลองคิดดูนะว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่โคตรสุดยอดเลยคุณแค่ใช้ปากของคุณหาที่ที่สบายอยู่คนเดียวแล้วอินกับมันไม่ต้องนึกภาพไม่ต้องคิดสมาธิ
จดจ่อแน่วแน่กับดีซาวดีซาวเท่านั้นโอเคและผมบอกคุณเลยนะครับว่าคนที่มาเรียนไร่มนเสกเงินกับผมเนี่ยแค่ CMBC บทเดียวคนที่ทำอย่างต่อเนื่องได้รับผลลัพธ์ได้รับเงินนะความสุขความสำเร็จผลลัพธ์มากมายเห็นไหมฉะนั้นหลายๆคนชอบถามผมอาจารย์หนูจินตนาการไม่ได้หนูจินตนาการไม่ได้ one of the best method use mantra และ especially นะ chim busy the best นะเอารูปประคำ108เม็ดมาพอท่องหนึ่งรอบก็เลื่อนไป1เม็ดท่องครบ108รอบก็ลูกประคำ108ลูกจบเลยเข้าใจไหมจ๊ะนะเดี๋ยวผมโชว์ผมมีเยอะนะครับอันนี้ลูกประคำเดี๋ยวโชว์นี่อะไรนี่ลูกประคำนะครับ100เม็ดพอดีเห็นไหม108เม็ดพอดีเพราะฉะนั้นเวลาเราจับลูกประคำใช่ไหมเราก็สามารถที่จะอยู่กับรูปคำของเรานั่งให้สบายแล้วก็ท่องชิมบริซีแล้วเราก็ขยับรูปคำเม็ดหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนกลับมาที่เดิมก็ได้นะครับ108จบพอดีนะครับอันนี้เป็นรูปคำส่วนตัวนะครับอันนี้สวยไหมน่ารักเนาะถูกต้องคุณตุ๊กตาบอกว่าลองทำรู้สึกมีอะไรสั่นในตัวจริงๆแน่นอนเพราะว่าคุณกำลัง produce the frequency by yourself นี่คือสิ่งที่ผมแนะนำด้วยใจเลยว่าอยากจะใช้ law of attraction อยากจะใช้กฎแรงดึงดูดคุณก็ต้องuse มนตรานะครับใช้มนตราบทนี้รับรองว่ากดแรงดึงดูดจะถูกกระตุ้นแรงมากทำสมาธิสร้างคลื่นความถี่สูงการสั่นสะเทือนสูงความถี่ของ money ก็คือเงินแล้วดึงดูดเงินเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ผมหลายหลายคนนะครับเรียนกับผมแล้วอย่าลืมปฏิบัตินะครับใครอยากจะไปต่อนะครับในหลักสูตรไร่มนเสกเงินนะครับใครที่ยังไม่เคยเรียนเดี๋ยวมาเรียนนะครับไร่มนเสกเงินกับผมเรียนออนไลน์นะครับหลักสูตรนี้น่าเรียนมากก็มีอีกหลายมนตราที่คุณจะได้ดื่มด่ำและสร้างไฮฟรีเควนซีแล้วก็ในท้ายของไลฟ์ในคืนนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านเลยที่คุณมาอยู่ที่นี่นะครับอย่าลืมว่าใครที่ยังไม่เคยเรียนเลยมาเรียนให้ได้นะครับถ้าคุณมาเรียนกับผมมีซีดีที่อัดเสียงผมไว้ด้วยฝากกันนะครับดีมากๆเลยมาเรียนกันให้ได้ก็คืนนี้ก็รู้สึกนะครับว่าผมดีใจมากๆเลยที่ได้มาแชร์หนึ่งในวิธีที่ดีสุดเพราะหลายคนถามผมเรื่อยเลยนะอาจารย์จินตนาการไม่ได้อะทำไงก็ไม่ต้องจินตนาการนะครับไม่ต้องคิดบวกยูดควอนตัมสาวใช้เลยทำให้ต่อเนื่องเนี่ยนะครับสัก 2-3 สัปดาห์ให้ได้นะครับทำให้ต่อเนื่องเดี๋ยวคุณคอยดูนะว่า law of attraction กฎแรงดึงดูดจะทำงานนะแรงมากแรงกับคุณมันดีจริงๆนะอันนี้บอกจริงว่าศักดิ์สิทธิ์มากครับศักดิ์สิทธิ์มากโอเคก็ในค่ำคืนวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับหลายๆคนที่เข้ามานะครับรับชมไลฟ์นี้อย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดติดตามกดดาวนะครับถ้าไม่อยากจะพลาดจากไลฟ์ดีๆแบบนี้ก็คืนนี้ผมได้มอบเทคนิคที่เป็นเทคนิคที่อาจารย์วันชัยชื่นชอบก็บอกให้ฟังแล้วนะอย่าลืมไปฝึกว่าคุณจะต้องสร้างความอินในคลื่นความถี่ที่คุณสร้างขึ้นมาคุณต้องอินกับคลื่นความถี่นี้แล้วคุณจะดึงดูดเงินอย่างมหาศาลก็ขอทุกคนนะครับประสบความสำเร็จกับชิมบีซีร่ำรวยดึงดูดเงินทองมากๆนะครับแล้วก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นและดีขึ้นไปตลอดกาลนะครับ
คืนนี้นะครับ it's time to say goodbye and good night I love you นะครับ I love you ก็ขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ราตรีสวัสดิ์แล้วพบกันในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ I love you